ระยองไฟไหม้โรงงานกำจัดสารเคมีกักเก็บสารเคมีซึ่งศาลเคยมีคำสั่งให้บริษัทไปกำจัดตั้งแต่ปี64แล้วล่าช้ากระทั่งมาเกิดไฟลุกไหม้แล้วทราบว่าชาวบ้านที่ระยองเขาเดือดร้อนมาเป็น10ปีมันมีการปล่อยหรือจะหลุดลอดของสารเคมีออกไปเลือกสวนไร่นาสวนยางพาราเสียหายอย่างนี้ทราบต่อมาว่าเป็นเจ้าของเดียวกับโรงงานที่ภาชีค่ะซึ่งเป็นโกดังมีการไปเช่าเอาไว้และตรวจยึดและเป็นของกลางเกิดไฟลุกไหม้ทราบต่อมาว่าวางเพลิงเจ้าของเดียวกันที่ภาชีจำได้ใช่ไหมวางเพลิง2แล้วนะทราบต่อมาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกที่ราชบุรีโกดังโรงงานเก็บสารเคมีแบบเดียวกันมีปัญหาล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์กากสารเคมีเมพิษของสารเคมีพิษของบริษัทเอกอุทัยอยู่กลางหมู่บ้านตำบลสามบดิตอำเภออุทัยอยุธยาคนละจุดกับอำเภอภาชีนะนี่เป็นของกลางอีกแล้วของกลางที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจยึดไว้มากกว่า 2,000 ตันนะคะส่วนใหญ่เป็นกรดซัลฟอริกค่ะเกิดไปกริยากลายเป็นควันกรดพิษสีส้มส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูกนะคะฟุ้งไปไกลกินพื้นที่2ตำบลค่ะก็คือตำบล3บัณฑิตที่เกิดเหตุกับตำบลบ้านหีบชาวบ้านบอกก่อนจะเห็นสีส้มเนี่ยได้กลิ่นตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วค่ะแล้วกว่าเจ้าหน้าที่มาถึงก็พบค่ำตอนนี้จุดเกิดเหตุอย่างที่บอกไปนอกจากที่เห็นเป็นควันสีส้มพบว่าถังและภาชนะที่ใช้บรรจุกากสารเคมีที่เก็บไว้นานเกิดชำรุดแตกรั่วทำให้กรดไหลนองพื้นคอนกรีตในบริษัทโกดังของกลางเหมือนภาชีเลยค่ะแล้วปล่อยให้เกิดอย่างนี้อีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาทรายมากั้นเป็นแนวเพื่อป้องกันสารให้มันอยู่ในวงจำกัดใช้ปูนขาวที่เป็นด่างเข้าไปกรบเพื่อยับยั้งการทำกริยาทั้งนี้ทั้งนั้นอุตสาหกรรมวิทยาบอกสั้นๆว่าการเกิดควันพิษกรดสีส้มเป็นการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรด2ชนิดมาเจอกันแล้วก็เจอกับอากาศที่ร้อนก็เป็นตัวเร่งการทำปฏิกิริยาด้วยก็ต้องใช้ด่างก็คือปูนขาวเข้าไปกลบอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเป็นของกลางคดีเหมือนกับที่อำเภอภาชีเหมือนกันเลยผู้ใหญ่บ้านสามบดิตสมานเติมสุขบอกเลยโรงงานสร้างมาปี59ประกอบกิจการเกี่ยวกับรีไซเคิลขยะพิษเคมีระยะหลังตั้งแต่62เริ่มเอาขยะพิษเข้ามาสร้างผลกระทบกับชาวบ้านไม่รู้ดำเนินการอนุญาตได้ยังไงทั้งที่ประชาพิจารณ์ชาวบ้าน 75% ไม่เห็นด้วยแต่บริษัทกลับได้ใบอนุญาตถูกต้องแล้วตอนนี้มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ในโรงงานน้ำเละเทะเป็นสารเคมีที่มันร่วงมาแล้วมันไหลไปไหนอ่ะมันจะไหลลงออกนอกโรงงานชายก็จะซึมลงข้างๆในคลองในตรงนี้มันจะมีคลองลอดมีท่อไหลลงลงคลองแต่ผมอ่ะให้เขาปิดทั้งหมดเลยปิดท่อหมดทีนี้มันจะลงแค่ซึมลงข้างบ้านเรือนราษฎรเรือนร้อนตอนนี้ก็คือกลิ่นตอนนี้มันจะออกไปยันบัณฑิตมาตำบลบัณฑิตมาระยะเนี้ยทางฝั่งไปเช้าวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดกับปภ.กับฝ่ายปกครองเข้าควบคุมในโกดังบริษัทเอกอุทัยซึ่งเกิดปัญหาที่ผ่านมาตลอดทั้งคืนการเข้าควบคุมไปด้วยความยากลำบากเพราะถังบรรจุกากสารเคมีแต่ละถังมีน้ำหนักมากค่ะถังละ1ตันแล้วซ้อนกันอยู่หลายชั้นด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงต้นตอของไฟได้ยากขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดเมื่อเช้านี้บอกนะครับว่าสาเหตุที่เกิดคุมควันก็เหมือนกับที่ภาชีนั่นแหละกากสารเคมีที่ยึดไว้ในโกดังของเอกอุทัยมีประมาณ 2,000 ตันส่วนที่เป็นสารเหลวอยู่ในรูปกรดมี2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเฟอร์ริกค่ะกลุ่มนี้ใช้ในอุตสาหกรรมกัดเหล็กทำความสะอาดชิ้นส่วนโลหะพอกลุ่มนี้ไปถูกเหล็กก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นกลุ่มควันสีส้มแล้วมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มกรดไนตริกก็จะทำให้เหล็กคงสภาพเดิมเมื่อทำปฏิกิริยากับเหล็กก็จะเกิดเป็นกลุ่มควันสีเหลืองปัญหาคือจะทำไงต่ออุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ระหว่างการประชุมนะคะเตรียมแผน2ที่จะเข้าควบคุมอะค่ะท่านผู้ชมนี่ไม่รู้มันจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยระยองเมื่อวานท่านนายกเสร็จสับจากทุเรียนเดินทางไปที่บ้านข้าระยองพร้อมกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนายกสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค2ตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้โรงงานจัดเก็บสารเคมีที่บ้านข้าระยองซึ่งต่อเนื่องมาเป็นวันที่7แล้วเช้าวันนี้เมื่อวานนี้
เร่งรัดให้พิสูจน์หลักฐานตำรวจระบุว่าจนถึงเมื่อวานที่ท่านนายกไปยังไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีพยายามจะจี้ถามว่าต้องใช้เวลากี่วันจึงจะรู้สาเหตุแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่บอกแต่เพียงว่าควบคุมเพลิงได้แต่มันมีโอกาสปะทุขึ้นมาใหม่แปลความได้ว่าก็มันยังเข้าไม่ได้ก็ยังไม่สามารถจะไปตรวจสอบขณะที่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ผู้สมัครที่ระยองมีแต่ก้าวไกลเมื่อวานนี้มาด้วยนะแต่ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเขตอำเภอบ้านค่ายวิเชียรสุดเกิดบอกกับนายกว่าชาวบ้านไม่เชื่อการวัดผลของหน่วยราชการเลยและตั้งแต่เกิดไฟไหม้ประชาชนยังไม่ได้ข้อเท็จจริงขณะที่ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่ามีการร้องเรียนก็อย่างที่บอกไปเว้นโปรเซสมาตั้งแต่ปี56ปี64ศาลพิพากษาให้บริษัทกำจัดสารเคมีมีการจ้างให้เริ่มขนย้ายตั้งแต่ปี66เมื่อหมดสัญญาแต่งานไม่เสร็จกำลังจะไปร้องขอต่อศาลให้กรมเข้ามากำจัดเองและเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัททั้งนี้ทั้งนั้นช่วงหนึ่งน้ำตีถามอธิบดีกรมโรงงานมาลงพื้นที่เมื่อไหร่อธิบดีตอบว่ามาวันที่26เมษายนนายกก็เลยถามว่าเหตุเกิด22ทำไมมา26ช้าเกินไปมันไม่ถูกเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เยอะไฟไหม้นะที่เดือดนะครับใช่ไหมครับ22ครับท่านลงพื้นที่เมื่อไหร่ครับทำไมท่านไม่ลงพื้นที่เร็วกว่านี้ผมว่านี่ไม่ถูกนะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องสำคัญมากที่น้องนะครับเดี๋ยวท่านตรวจแล้วท่านดูดีๆนะครับนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับขอบคุณครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านนายกกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพิมพ์ภัทรวิชัยกุลหมอพรหมินทร์เลขานายกและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมณัฐพลวังสิทธิพลแยกวงหารือ5นาทีเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพการเมืองผมไม่เคยเห็นนายกมีสีหน้าเครียดลักษณะสังเกตดูเนื่องจากท่านใส่หน้ากากไม่รู้อ่านปากไม่ได้ลักษณะน่าจะต่อว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วมีภาพหมอพรหมินทร์เลขานายกใช้มือลูบหลังปลัดกระทรวงเป็นการปลอบจริงเหรอฮะไหนมีลูบหลังไหมลูบไปแล้วเมื่อกี้ค่ะอ๋อค่ะใช้มือซ้ายค่ะขณะที่หลังจากเสร็จจากกิจนี้ก็รับหนังสือจากผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เรียกร้องให้นายกเอาผู้เชี่ยวชาญมาแก้และก่อนหน้าเรียกร้องให้มีการย้ายกากสารเคมีใช่ไหมล่าสุดเรียกร้องให้ย้ายอธิบดีย้ายอุตสาหกรรมเลยหมายถึงอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างขบวนนายกรัฐมนตรีออกจากโรงงานมีชาวบ้านชูป้ายขอให้นายกเอาโรงงานนรกออกไปอย่างป้ายเขียนว่าให้นำขยะพิษเหล่านี้ออกไปจากหนองพะวาเนี่ยค่ะแล้วก็บางป้ายก็บอกว่านายกมาทั้งทีมีเวลาให้ชาวบ้านแค่30นาทีวอนนายกช่วยที10ปีแสนทรมานจุดนี้ค่ะแต่เหมือนรถของท่านนายกก็คือขับผ่านไปเลยอ้าวท่านผู้ชมทำไมไม่ตามพักประชาชนมาไม่จอดนะคะเที่ยงกับ2นาทีเรื่องเล่าสาธิตช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ